ไอเทมเกี่ยวกับลิปสติกสีแดงลิปที่ทาแล้วรับทรัพย์เรียกโชคนะคะในเทศกาลของคนจีนในวันตรุษจีนปี2564นี้ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันตรุษจีนนี้นะคะพี่วันอยากจะมาทำไอเทมเกี่ยวกับลิปสติกสีแดงลิปที่ทาแล้วรับทรัพย์เรียกโชคนะคะในเทศกาลของคนจีนที่ถือว่าเป็นวันปีใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีของแบรนด์ไหนบ้างนะคะที่ทามาแล้วสวยนะคะไปดูกันค่ะสำหรับลิปสติกสีแดงแท่งแรกนะคะที่อยากแนะนำก็จะเป็นของ Bobbi Brown นะคะรุ่น Clutch Liquid Lip นะคะก็จะเป็นสีชื่อว่า Currents Affair นะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,150 บาทนะคะลิปก็จะออกเป็นสีสดเลยนะคะเนื้อสัมผัสของลิปก็จะเป็นประมาณแบบลิปบาล์มนะคะทาไปแล้วก็จะเป็นแบบ Gloss Well Wow นะคะเป็นประกายนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีริมฝีปากแห้งมากนะคะปริมาณที่ได้ก็จะอยู่ประมาณ6มิล นะคะลิปสติกสีแดงแท่งที่2นะคะก็จะเป็นของ MAC นะคะสีนี้จะมีชื่อว่า Russian Lace นะคะจะเป็นเนื้อแมตต์นะคะราคาแท่งหนึ่งก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ890บาทนะคะปริมาณที่ได้แท่งหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ3กรัมนะคะลิปสติกสีแดงแท่งที่3นะคะก็จะเป็นของ Nude Stick นะคะชื่อสีว่า Royal นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นเพนซิลเครยอนนะคะเนื้อข้างในก็จะเป็นแบบ Intense Matte นะคะก็คือไม่แมตต์มากราคาแท่งหนึ่งก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ824บาทนะคะปริมาณแท่งหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.8 กรัมค่ะลิปสติกสีแดงแท่งที่3นะคะก็จะเป็นของ Golden Rose นะคะเป็นลิปสติกเนื้อแมตต์นะคะแบบเครยอนนะคะเป็นแบบดินสอนะคะสีนี้จะเป็นสีเบอร์09นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ199บาทนะคะแท่งหนึ่งก็จะบรรจุมาประมาณ 3.5 กรัมค่ะลิปสติกสีแดงแท่งสุดท้ายนะคะก็จะเป็นของ Maybelline New York นะคะเบอร์นี้จะเป็นเบอร์220นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ249บาทนะคะบางช่วงมีโปรโมชั่นจัดโปรอยู่ก็จะราคาถูกกว่านี้นะคะชื่อรุ่นว่า Super Stay Matte Ink ใครที่เป็นคนชอบทาลิปแมตติดทนทั้งวันแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะติดทนมากๆเป็นยังไงบ้างคะ5แบรนด์ที่นำมาทาให้มีชอบสีไหนบ้างไหมนะคะสำหรับคนที่จะทาลิปสติกสีแดงนะคะก็มีวิธีการเลือกก็คือ 1. เลือกให้เข้ากับสีชุดของเราที่เตรียมไว้นะคะกับ 2. เราต้องดูสภาพผิวตรงริมฝีปากของเรานะคะว่าผิวแห้งมากไหมถ้าเกิดเราเป็นคนที่ริมฝีปากแห้งมากเนี่ยก็แนะนำให้ทาลิปที่มีความชุ่มชื้นหน่อยนะคะไม่ค่อยเหมาะกับการทาลิปแมตต์มากนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่วันก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจในการทำคลิปกับพี่วันบ้างนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากรู้วิธีการทาลิปสติกสีแดงให้สวยนะคะเดี๋ยวพี่วันแปะลิงก์ไว้ข้างบนให้ดูนะคะ